นายแพทย์วรงค์ชี้ชัดม็อบ19กันยาพังเละไม่เป็นท่ายืนยันคัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ23กันยายนนี้ด้านนายแพทย์เหรียญทองตั้งคำถามเหล่านักการเมืองที่ไปสังเกตการม็อบเห็นชอบที่ปราศัยก้าวร้าวหยาบคายต่อพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานยุทธศาสตร์กลุ่มไทยภักดีได้โพสต์ข้อความกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งมอบรายชื่อ 130,000 รายชื่อเพื่อเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่แสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุข้อความว่า#ยกที่2กำลังเริ่มหลังจากผ่านยกแรกนั่นคือ19และ20กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายเผด็จการมุ้งมิ้งเลี่ยงพร้ำอย่างไม่เป็นท่าแต่ก็ยังตะโกนว่าเราชนะแล้วท่ามกลางความงงของประชาชนซึ่งสาเหตุของความล้มเหลวคือ1จากข้อเรียกร้อง3ข้อทางการเมืองกลายเป็นมุ่งล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประชาชนไม่เอาด้วย2สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยจึงมีปฏิกิริยาคัดค้านแสดงออกมาจำนวนมาก3รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กระทำในสิ่งที่เลวร้ายชัดเจนเหมือนรัฐบาลยิ่งลักษณ์และทักษิณที่ประชาชนต้องออกมาขับไล่4แกนนำผู้ชุมนุมประเมินสถานการณ์ผิดพลาดถูกกระแสโซเชียลหลอกตัวเองว่าทุกอย่างสุขงอมแต่ความจริงไม่ใช่ทำให้นักศึกษาและประชาชนไม่ออกมาส่วนใหญ่เป็นมวลชนจัดตั้งของพรรคการเมือง5แกนนำเจ้าของความคิด1หญิง2ชายยังไม่กล้าขึ้นเวทีแต่ปล่อยให้แกนนำหุ่นเชิดทำให้ไม่มีความเชื่อมั่น6กิจกรรมที่จัดออกไปในรูปของอีเวนต์เช่นการปักหมุดดูแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือกลายเป็นสิ่งตลกทางโซเชียล 7. สังคมไทยมองว่ามีการชักศึกเข้าบ้านสมคบกับประเทศตะวันตกเหตุผลที่กล่าวจึงนำไปสู่ความล้มเหลวของการจัดการชุมนุม 19 ถึง 20 กันยายนที่ผ่านมาแต่กิจกรรมยก2กำลังจะเริ่มนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตั้งสสร.โดยอ้างอิงรัฐธรรมนูญปี 2540 เพื่อให้ระบอบทักษิณฟื้นคืนชีพและนำไปสู่เผด็จการรัฐสภากลุ่มไทยภักดียืนยันถึงสิทธิของประชาชน 16.8 ล้านเสียงที่ผ่านประชามติและสถาปนารัฐธรรมนูญปี 2560 ขึ้นมาจึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมส่งมอบรายชื่อ 130,000 รายชื่อเพื่อเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่แสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญพบกัน23กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ที่หน้าอาคารรัฐสภาใหม่ด้านนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงประเด็นม็อบ19กันยาที่ปราศัยจาบจ้วงสถาบันว่าขอถามพรรคการเมืองและนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยเฉพาะนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านทั้งหลายที่อ้างว่าไปร่วมสังเกตการชุมนุม19ถึง20กันยายน2563ว่าท่านเห็นชอบการชุมนุมที่ก้าวร้าวหยาบคายต่อพระมหากษัตริย์มีการปราศัยใช้สรรพนามขึ้นมึงขึ้นกูกับพระมหากษัตริย์หรืออย่างไรนี่หรือที่เรียกว่าการคุกคามประชาชนนี่มันเป็นการคุกคามพระเจ้าแผ่นดินชัดๆนักการเมืองฝ่ายค้านกรุณาแสดงตนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย